ับลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับการเมืองค่ะมีคนแซวเยอะนะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องที่เขาจะยื่นให้ประธานชวนดูยติเขาบอกว่าจะไปกลัวไรอภิปรายไปไงยกก็ชนะอยู่แล้วคุณชัยวุฒิก็บอกนี่เลขาวิบวุฒิเขาก็บอกนี่เขาไม่ได้ประสงค์จะไม่ให้อภิปรายเขาก็คิดว่ามันก็คงจะต้องปล่อยให้มีการอภิปรายตามระบบตามคันลองของสภาแต่คุณชัยวุฒิแกบอกว่าอย่างนี้แกขอให้ประธานชวนช่วยตรวจสอบยติซักฟอกของฝ่ายค้านหน่อยสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งในยติที่ยื่นใช้ถ้อยคำอย่างนี้ได้อย่างไรนายกลุงตู่ล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่เป็นความจริงเป็นเท็จนายกลุงตู่เข้าสู่อำนาจโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพูดอย่างนี้ได้อย่างไรไม่จริงและถ้าจะเท้าความถึงสมัย2557บัดเดี๋ยวผมจะเท้ามั่งผมจะย้อนความกลับไปถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัยผักดันลักไก่ร่างกฎหมายนิรโทษสุดซอยตอนช่อมืดแล้วผมจะย้อนบ้างผมจะล่าไปถึงสมัยรัฐบาลทักษิณเดี๋ยวมันก็ไปกันใหญ่เดี๋ยวมันก็ไม่จบประเด็นที่สองที่ขอให้ตรวจสอบก็คือเขียนยติอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ถ้อยคำกล่าวหานายกลุงตู่กลางเทือนกลดาไม่เหมาะสมและมันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตรงไหนดังนั้นขอให้ตรวจสอบไปแก้มาใหม่แล้วยื่นมาใหม่แต่อภิปรายมันคงขัดขวางไม่ได้เป็นคันลองของสภาค่ะไม่ได้กลัวการซักฟอกอ่ะว่ากันไปเขาว่าไงต่อฮะโอ้โหเปรียบเทียบไปอ่านเองแล้วกันบางข้อความขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศบางคนก็บอกเป็นการสกัดกั้นทุกวิธีหรือเปล่าความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะหยิบยกอะไรมาพูดพอสอนไหนมันก็คือความจริงนั่นแหละหลากหลายความคิดเห็นนานาติดตังแต่ว่าเรื่องคุณศิระกับตู่ใหญ่นี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังไม่ได้อะไรเลยประเด็นมารอแล้วนะไม่รอได้เหรอเออมาตั้งแท่นรอแล้วบอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้สมัยนั้นก็ไปบ่อยไม่ใช่หรือปูพื้นนิดนึงปูพื้นนิดนึงเขย่าขวดสั้นๆนิดเดียวค่ะเมื่อวานคุณศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พลังประชารัฐคู่กัดข้ามศตวรรษของตู่ใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทและยังเป็นคู่กัดต่อไปเพราะต้องเจอกันในกรรมธิการผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เมื่อวานคุณศิระพานักข่าวลงเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะน่าจะไปแถวสาธุประดิษฐ์แถวพระรามสามแถวบางพงพางเข้าใจว่าแถวนั้นนะแถวสาธุประดิษฐ์แถวพระรามสามแถวนั้นอ่ะค่ะต่อเนื่องจนกระทั่งถึงแถวช่องนันทรีอะไรประมาณนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับท้องที่สน.บางพงพางถ้าผมจำไม่ผิดนะก็พานักข่าวลงเรือล่องเจ้าพระยาไปแถวๆนั้นแล้วก็ชี้ให้ดูบ้านริมน้ำหลังหนึ่งมีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำนี่คุณศิระอ้างไปดูคลิปไปดูภาพกันนิดนึงไปดูภาพแล้วกันเมื่อวานพาสื่อล่องเรือนะไปดูภาพกันนิดนึงนะฮะไปดูภาพบ้านริมน้ำไปส่องแล้วไปชี้เป้าเลยนี่เห็นไหมอ่ะคุณศิระชี้ให้ดูบ้านหลังนั้นแหละบ้านหลังนั้นแหละคุณว่ามันลุกล้ำลำน้ำไหมนี่บ้านอยู่ริมน้ำแล้วก็สร้างยื่นออกมาริมน้ำออกมาในน้ำเห็นไหมฮะแล้วก็ถามไงนักข่าวว่าเนี่ยดูซิไอ้สร้างอย่างเนี้ยมันลุกล้ำไหมฮะลุกล้ำลำน้ำหรือเปล่าเขาบอกมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาที่คุณศิระคุณศิระก็เลยพานักข่าวมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะได้ทำเรื่องต่อแต่ด้วยลีลาของคุณศิระด้วยความชัดเจนของคุณศิระเลี่ยงในการเอ่ยชื่อตัวใหญ่ตรงๆไม่เอ่ยว่าบ้านใครแต่บอกเป็นบ้านนายตำรวจใหญ่โอเคเราจะไปกันที่คุณศิระเจนจาคะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะต่อสายไปที่คุณศิระเจนจาคะเห็นภาพนะรู้สึกไอ้ติ่งที่ยื่นเข้าไปออกไปในแม่น้ำนี่จะติดจะตั้งกล้องถ่ายอะไรไว้ด้วยนะตั้งกล้องวงจรปิดมั้งใช่ไหมสักครู่หนึ่งเป็นกล้องเลยล่ะดูแล้วเป็นกล้องมีขากล้องด้วยอ่ะไม่ใช่วงจรปิดแล้วเนี้ยตะกี้เป็นกล้องจริงๆเลยและเป็นกล้องมีขากล้องขึ้นมาด้วยนะถ้าคุณศิระเข้ามาก็บอกมาทางหูฟังได้เลยนะจริงๆอยากคุยทั้งสองฝ่ายด้วยนะมีคนเข้ามาท้วงมาไม่เป็นไรค่ะฟังเขาบอกควรฟังทั้งสองฝ่ายนะรับทราบเข้าใจเดี๋ยวไปกันที่คุณศิระเจนจาคะนะคะสวัสดีค่ะคุณศิระคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับคุณศิระถามกันแบบฟันธงตรงประเด็นตอบชัดๆไม่ต้องสับขาหลอกผมนะบ้านหลังที่พานักข่าวไปดูเมื่อวานเป็นบ้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชใช่หรือไม่
หลักฐานเนี่ยผมมีหลักฐานแค่ว่าพลเอกเสรีนะครับได้ขออนุญาตทำท่าเทียบเรือนะครับมีหลักฐานแค่ว่ามีชื่อพลตำรวจเอกเสรีเตมิเวศไปยื่นขอก่อสร้างท่าเทียบเรือยังไม่ได้เช็คเรื่องของใครเป็นเจ้าของโฉนดนะครับปัจจุบันนะครับเคยไปบ้านหลังนี้ไหมคะครับครับคุณศิระเคยไปบ้านหลังนี้ไหมคะเคยไปงานวันเกิดท่านเสรีพิสุทธิ์ครับอ๋อเหรอคะที่บ้านหลังนี้เหรอบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมหลังนี้เลยครับผมไปถ่ายรูปตรงพลตำรวจเอกเสรีสิคะครับไปถ่ายรูปตรงสวนหย่อมนะฮะครับจะตั้งเวทีกันครับเอาเป็นว่ามีหลักฐานอยู่2ชิ้นชิ้นที่1ก็คือหลักฐานที่พบว่ามีชื่อเสรีพิสุทธิ์ไปยื่นขอสร้างท่าเทียบเรือตรงนั้นถูกไหมครับใช่ครับหลักฐานชิ้นที่2เป็นหลักฐานของตัวคุณศิระเองเอาตัวคุณศิระเองเป็นหลักฐานก็คือเคยไปงานวันเกิดครับเสรีพิสุทธิ์ที่บ้านหลังนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกไหมครับดังนั้นรายการนี้พานักข่าวไปดูบ้านหลังนั้นต้องการอะไรคืออย่างนี้นะครับประชาชนนั่งเรือมานะครับแล้วก็สงสัยว่าไอ้นี่คือท่าเทียบเรือหรือเป็นสวนหย่อมนะครับเอาดินไปถมนะครับลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี่ทำได้หรือไม่บ้านของใครนะครับและได้ขออนุญาตหรือไม่และถ้าหากได้ขออนุญาตถูกต้องเนี่ยหรือไม่ด้วยครับประเด็นก็คือรุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยาหรือไม่ขออนุญาตใครใครอนุญาตผิดหรือไม่ประมาณนั้นน่ะนะฮัลโหลค่ะคุณศิระยังอยู่ไหมคะครับครับได้ยินครับ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 นี่ก็คือประเด็นที่ต้องการจะพานักข่าวไปดูนะครับไปดูกระตาพานักข่าวไปดูเพื่ออะไรฮะเพื่อแล้วจะเราจะแอคชั่นยังไงต่อมีการตรวจสอบครับตรวจสอบหนึ่งเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ขออนุญาตทำอะไรนะครับและใครเป็นคู่ขออนุญาตนะครับและจะให้กรมเจ้าท่ารวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้ลงมาตรวจสอบว่ามีสิ่งลุกล้ำลำคลองไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกเนี้ยครับทำได้หรือเปล่าหรือไม่นะครับซึ่งผมอยู่ในเขตหลักสี่นะครับชาวบ้านเนี่ยคนจนๆเนี่ยปลูกบ้านในคลองนะฮะครับหน่วยราชการก็ใช้ปว .44 ไล่หรือทันทีนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยอยากเห็นว่าการคนจนกับคนมีฐานะเนี่ยครับปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ครับครับครับทีนี้คุณศิระจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปจะไปยื่นที่หน่วยงานไหนก็ยื่นกันไปทำไมพานักข่าวไปดูบ้านหลังนั้นนะครับต้องการจะประจานด้วยหรือเปล่าต้องการจะประจานด้วยหรือเปล่าทั้งลำเรือนะครับพูดเสียงจริงๆว่าได้ยินแต่เสียงลำเรือแต่ไม่เห็นเรื่องของกายภาพเรื่องเป็นจริงนะครับนะครับว่าให้ไปดูเรื่องกายภาพไปเลยว่าไอ้ของจริงมันยังไงมันยื่นมาน่าเกลียดไหมนะฮะแล้วก็ยื่นขนาดไหนแล้วเขาเล่าลือกันว่าเป็นบ้านของใครอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พิสูจน์ไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นสวนหย่อมมันไม่ใช่ท่าเทียบเรือไหมผมดูยังไงก็ไม่ใช่ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือเนี่ยก็คือเพื่อเอาไว้เชื่อเรือมาเทียบแล้วก็ขึ้นนะครับมันอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะให้สังคมตัดสินแล้วว่ามันคืออะไรนะครับไปขอสร้างท่าเทียบเรือแต่ภาพที่เห็นมันคล้ายกับสร้างสวนหย่อมยื่นเข้าไปในทะเลในแม่น้ำว่างั้นเถอะจัดปาร์ตี้แล้วเอกชนทำได้หรือไม่ผมก็อยากให้กรมเจ้าท่ามาชี้แจงนะครับแล้วก็ทำเป็นสวนหย่อมโอเคเนื้อที่ถ้าประเมินเป็นราคาเนี่ยมหาศาลมากแล้วก็สองเนี่ยเกือบครึ่งไร่ท่าเทียบเรือเอกชนจำเป็นไหมท่าเทียบเรือคือแค่เข้าไข้ขึ้นกับลงเรือนะครับดูนะค่าเทียบเรือของวัดเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นเรือขึ้นเทียบเรือขึ้นไปทำบุญเนี่ยมหาศาลครับครับแต่นี่กี่คนบ้านหลังนี้มีกี่คนทำอย่างนี้ครับโอเคคุณศิระคะเห็นมันมีข้อมูลบางอย่างว่ากรมเจ้าท่าก็เคยเอาเรื่องเอาราวเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับบ้านหลังนี้ที่มีเจ้าของก็คือพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์มาแล้วปรากฏว่าก็มีการตรวจสอบไปมาพอส่งฟ้องขึ้นไปอัยการสั่งไม่ฟ้องถือว่ามันจบไหมคะคือมันไม่จบครับมันมีเอกสารของผมชิ้นหนึ่งนะครับว่าการที่ขอเข้าไปพื้นที่นะครับเจ้าของบ้านนะครับไม่ให้เข้าไปนะครับครับแล้วก็ในสิ่งที่ว่า
ไม่มีการพิสูจน์ว่าตอนนี้มันสร้างถูกต้องหรือไม่ในที่ผมได้ภาพมานะครับอันนี้ได้ภาพมาเนี่ยมันน่าจะเกินนะเกินกว่าที่ขออนุญาตภาพอะไรนะฮะภาพอะไรทูทูนฮะภาพอะไรที่ว่าที่กรมเจ้าท่าเข้าไปวัดนะครับขออนุญาตอยู่10เมตรแต่ว่ามันสร้างไปเท่าไหร่อ่ะสร้างไปมากกว่าหรือไม่ต้องพิสูจน์ครับตรงนี้ต้องมาพิสูจน์กันเอ๊ะอัยการก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนี่เขาเคยตรวจสอบทั้ง2ประเด็นแล้วลุกล้ำกับสร้างไม่เป็นไปตามแบบก็คือตามขนาดมาตรฐานด้วยอ่ะใช่ไหมคะครั้งที่แล้วตอนนั้นท่านอยู่ตำแหน่งอะไรครับใช่ไหมแล้วตอนนี้ท่านเป็นผู้แทนราษฎรนะครับท่านผมว่าให้เป็นเรื่องของความชัดเจนนะครับต่อสังคมท่านเปิดเผยมาเลยว่าจะให้เข้าไปตรวจสอบยังไงนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการที่ว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหากมีหลักฐานชิ้นใหม่เนี่ยก็สามารถจะลื้อคดีได้อยู่แล้วหลักฐานชิ้นใหม่อาจจะไปลื้อฟื้นตรวจสอบเดี๋ยวคุณศิระทวนอีกครั้งสิครับว่าหลักฐานชิ้นใหม่นะฮะที่จะนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีอีกครั้งเนี่ยหลักฐานชิ้นใหม่นั้นคืออะไรอีกทีสิครับก็เห็นเลยครับเนี่ยโดยที่ดูด้วยตาเปล่าเห็นไหมว่ามันท่าเทียบหรือไม่สร้างตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับครับด้วยตอนนี้หลักฐานชิ้นใหม่หรือเปล่าฮะสังคมดูนะมันเป็นท่าเทียบเรือเหรอมันเป็นสวนหย่อมของคนรวยคนมีอำนาจมันจะมีทางขึ้นลงด้วยนะใช่ขึ้นลงเรือด้วยไอ้ท่าเทียบเรือเนี่ยเขาหมายถึงว่ามันต้องป้องปรับระยะที่น้ำขึ้นน้ำลงได้ด้วยไม่ใช้โป๊ะนะครับไม่ใช้โป๊ะแล้วดูมีสัญลักษณ์ตาตำรวจไปบ้านเลยเพื่ออะไรครับเป็นตำรวจหรือเปล่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยครับทีนี้จะแอคชั่นต่อจากนี้อย่างไรนอกจากพานักข่าวไปให้เห็นกับตาเพื่อที่จะประจานกันไปเที่ยวนึงละหลังจากนี้จะแอคชั่นต่ออย่างไรครับจะร้องเรียนไปที่ไหนยังไงฮะเรื่องร้องเรียนไปที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามที่ผลิตนะครับปปชของสภาผู้แทนนะครับยื่นไปที่กรรมาธิการปราบโกงของสภาผู้แทนที่แล้วก็ของวิธีสภาด้วยครับ2ที่ครับเพื่อให้ตรวจสอบการปราบโกงของวุฒิด้วยครับครับเพื่อให้ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับครับโอเคทีนี้ประธานกรรมาธิการปราบโกงของสภาผู้แทนก็ชื่อเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่เหรอครับก็ต้องมาพิสูจน์นะครับยิ่งมีถ้าหากว่าสังคมคิดว่าท่านเกี่ยวข้องหรืออะไรท่านควรจะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ก่อนที่จะไปปราบคนอื่นหรือว่าเคลียร์เรื่องปัญหาคนอื่นนะครับสังคมสงสัยใครผมถามว่าใครไม่สงสัยบ้างว่ามันคือค่าเทียบเรือฮะเอาไปผมพาไปดูได้นี่คือค่าเทียบเรือโอเคเข้าใจแต่การมาที่ทางอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ถือว่ามันยังไม่จบนะไม่จบไม่มีหลักฐานใหม่เขาบอกเขามีหลักฐานใหม่ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็สองเนี่ยเจ้าจงกรมเจ้าท่าเนี่ยปล่อยปะละเลยมันอย่างเนี้ยได้ตรวจสอบไม่ครับใช่ไหมครับครับเอาฟ้องเจ้าท่าด้วยเหรอคะ157ฟ้องจมจะต้องถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วกรมเจ้าท่าปล่อยปละละเลยละเว้นเนี่ยนะก็ต้องโดนอีก157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับโอเคสุดท้ายจริงๆแล้วมันต้องรื้ออะไรอย่างเนี้ยผมว่านะมันโอ้ผมเมื่อวานผมพานักข่าวอะเลาะไปถึงนวดเลยนะถึงไหนสุดเลยก็ไม่มีสิ่งที่กีดขวางขนาดนี้ครับครับไม่มีสวนหย่อมเอกชนซึ่งมีตาโล่ตำรวจอย่างนี้นะครับครับครับตรงๆไอ้ส่วนที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำเนี่ยมันมีตราโล่ของตำรวจด้วยเหรอครับเขามีกระถางตาโล่นะฮะเป็นกระถางตาโล่วางอยู่ริมรั้วไงไปหมดตะกี้เขาส่องไปกล้องส่องไปเห็นครับครับครับไอ้ที่บ้านไปงานวันเกิดเนี่ยถามว่าท่าเทียบเรือมันควรจะให้ใช้ในการขึ้นลงเรือแล้วก็มีจัดปาร์ตี้เป็นสวนหย่อมโอเคไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นนะฮะมันอยู่ช่วงไหนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับอยู่แถวพระราม3สาธุประดิษฐ์หรือเปล่าฮะใกล้ทำเนียบประมาณสัก200เมตรนะฮะใกล้ใกล้ทำเนียบเลยครับใกล้สภาแห่งใหม่ฮะสภาซึ่งสภาเนี่ยท่านก็ทำงานอยู่ตรงนั้นนี่ใกล้แยกเกียรติกายใกล้สภาเกียรติกายใช่ไหมสภาแห่งใหม่ถัดขึ้นไปใช่ผมเพิ่งเห็นภาพนี้นะเมื่อวานนี้เพราะว่าที่ผมไปนี่คือไปที่สวนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันยื่นมาขนาดนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปใส่ใจนะเริ่มจริงครับโอเคตกลงมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้ๆกับรัฐสภาแห่งใหม่แถวเกียรติกายแต่คราวนี้ผมสงสัยนิดนึงคดีในอดีตเนี่ยนะฮะที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง
ทำไมคดีมันชูดจากตำรวจสน.บางพงพางแล้วฮะผมงงตรงนี้กรมเจ้าท่าเพราะว่าบางพงพางเนี่ยมันก็อยู่แถวๆพระราม3ถูกไหมฮะบางโพฮะบางโพฮะอ๋อบางโพเป็นสน.บางโพไม่ใช่บางพงพางเป็นโอเคโอเคถ้างั้นขออภัยถ้างั้นข่าวพิมพ์ผิดข่าวพิมพ์ผิดก็คือเป็นสน.บางโพนะฮะสน.บางโพโอเคนี่ออกแล้วแถวๆนั้นนะฮะแล้วครับยังมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะที่จะงัดตรวจอะไรไหมคะจะตรวจอะไรไหมคะงัดขึ้นมาชิงบินเสรีพิสุทธิ์ก็เรื่องนี้ครับผมว่าให้เป็นผลดีกับท่านด้วยนะครับท่านพิสุทธิ์ท่านเสรีนะครับหรือเจ้าของบ้านเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเปิดให้พวกเกี่ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพิสูจน์แล้วท่านจะได้นอนสบายไม่มีใครเป็นรบกวนท่านเดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวดูฉากต่อไปแล้วกันนะคะผมว่าเป็นผลดีสำหรับเจ้าของบ้านนะโอเคค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณศิระค่ะขอบคุณนะคะคุณศิระเจนจากค่ะสสกทมพลังประชารัฐศึกข้ามศตวรรษแฟร์ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันไปฟังคำชี้แจงจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วกันนะฮะค่ะเอาละครับคุยเรื่องนี้มีคนฝากข้อความถึงคุณศิระเยอะเลยบ้าเขาบอกอยากจะให้เข้มแข็งตรวจที่ดินคุณเอกปรินาแบบนี้บ้างจังเลยโอ้โหสุดยอดอยากให้ตรวจแล้วเข้มแข็งแบบนี้พาสื่อไปดูแบบนี้ชี้เป้าแบบนี้เลยประธานโทษนะเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าเจอหน้าคุณศิระจะถามบอกคุณศิระช่วยไปตรวจที่ดินแถวๆราชบุรีให้หน่อยดิเอาแบบนี้เลยนะพาสื่อไปชี้เป้าชี้จุดแล้วไปขอคุณเอให้เข้าพื้นที่ด้วยจะได้ชัดๆเอาเป็นว่าต้องตรวจสอบมันทุกจุดที่มีปัญหาทุกคนด้วยค่ะทุกคนด้วยค่ะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ